1, 2, 3, come on! Come on, come on! จ้าพบกับจ้องได้ไตสไปฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โคสุคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วๆจ้อยๆช่วงเมาม้อยหอยสังกับตัวๆเท่ยไทยสไปฮอนแลนด์จ้านั่งเปลี่ยนมุมน้อยนึงมื้อนี้มานั่งเธอเลยอยู่ในครัวนี่ค่ะมุมครัวหน่อยนึงเฮ็ดแนวกินแนวอยากแล้วส่วนมากตัวๆก็บ่ใหญ่ไปนั่งตามโต๊ะรับแขกนําหยังดอกกับพี่น้องครับผู้เดียวเนาะค่ะแฟนก็ไปทำงานนอกบ้านเฮาก็ทำงานในบ้านเรียบร้อยนะคะกองขาน้อยค่ะแม่มาแล้วจ้ากองเข่าทั้งร้อยเอ็ดพุ่นละค่ะในสมัยตั้งแต่โบราณยังมีเหตุการณ์เกิดที่บ้านตาทองก็คือกองขาน้อยค่ะแม่เนาะค่ะไก่อบหมูอบค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะตั้งเวลาอบเข้าไปเลยนะคะแอร์ฟรายนี่แหละค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจังสิกินนะคะบอกกับพี่น้องก่อนน้อยนึงนะคะทุกคนค่ะต่อจากหมู่บ้านไปเลยเด้อค่ะตอนที่แล้วนะคะเป็น EP ที่3แล้วนะคะตอนนี้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครของตัวเตยไทยนะคะหลังจากที่เดี๋ยวแป๊บนะคะหลังจากที่ออกมาอยู่กับเพื่อนที่โรงแรมนะคะเพื่อนผู้หญิงเป็นหัวหน้าแม่บ้านในโรงแรมนะคะออกมาอยู่กับเขาเขาเห็นงาน2โมงเช้าเลิกหามุ่งแรงตัวๆกับเขางานกะบ่ายนะคะบ่าย2โมงเลิกตีหนึ่งนะคะ หลังจากทะเลาะกับเพื่อนที่ถือผู้ใส่ยกเข่าขนของขนของเข้าไปน้ำเมิดเลี้ยวนะคะเพื่อนคนนี้ก็ยังกลับขึ้นมาเห็นงานโรงแรมอยู่แต่ว่าตัวๆเขามาโรงแรมก็ได้มาบอกสู้ผู้จัดการฟังสู้เจ้านายฟังนะคะเจ้าของโรงแรมเหมือนฟังเป็นคนไทยแล้วกับฝรั่งเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะ2คนนะคะผู้หญิงผู้ชายว่าวซูเปอร์ฟังเป็นมาแบบนี้แบบนี้ตัวก็ทะเลาะก็มั่นอยู่แล้วสันดอกตัวก็เลยขอมาอยู่กับเพื่อนเทียดงานโรงแรมเป็นหัวหน้าแม่บ้านเขาก็ส่วนมาอยู่ตัวก็เลยใหญ่ของใหญ่อย่างมาแล้วก็บอกหัวหน้าบอกเจ้านายไปแล้วนะคะเจ้านายเห็นเขาทะเลาะกันกับญาติมีปัญหาในหม่องเฮ็ดงานนะคะเมื่อคนทะเลาะกันแล้วเขาก็เลยแยกทีนี้ตอนนั้นตัวโต้ก็อยู่มาได้3 4เดือนแล้วสำหรับโรงแรมเขาเลยย้ายกะตัวโต้ได้มาอยู่กะเช้านะคะมาดูแลเรื่องอาหารเช้าบุฟเฟ่ต่างๆทางโซนร้านอาหารเหมือนเดิมแต่เพื่อนก็อยู่กะบ่ายไปเขากลัวมีทะเลาะกันกลัวมีปัญหาก็เลยแยกกันตัวโต้กับเขางานกะเช้าบาดนี้นะคะ กะเช้ามันก็ต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างย่ามื้อเช้าเตรียมชากาแฟเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพอเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าช่วงนั้นก็เป็นหน้าไฮพอดีนะคะหน้าไฮไฮซีซั่นหน้าที่ลูกค้าหน้าที่นักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยหลายๆนะคะกัสมิดธันวามกราคมพาราวนี้นะคะบาดนี้ก็เจอฝรั่งเจอหลากมากหน้าหลากหลายตาลูกค้าโรงแรมนะคะที่เป็นแบบเจ้าของนี่ก็มีนะคะตอนที่อยู่กะบ่ายก็สิพอแต่แขกพวกคนไทยคนจีนคนหยังกินอาหารรอบเย็นมากวางคนละสไตล์ค่ะแต่ว่าตอนเช้าสิพอฝรั่งหลากหลายลูกค้าหลากหลายรูปแบบบางทีก็คนขึ้นไปเสิร์ฟบนห้องน้ำบางคนก็อาหารส่งอาหารเช้าก็อยากลุกมากินเนาะค่ะเฮาก็ดูแลไปบาดนี้ก็มีแขกประจำของโรงแรมมีผู้นึงนะคะจำว่าพิษก็อาจจะเป็นคนประเทศอังกฤษนะคะเป็นแขกประจำของโรงแรมมาพักทีก็3เดือนนะคะโตๆก็ขึ้นไปเสิร์ฟเพิ่นซูมือนะคะสำหรับฝรั่งคนนี้นะคะเอากาแฟอาหารเช้ายังขึ้นไปเสิร์ฟบนห้องตลอดเพิ่นก็สิมีห้องส้วนลูกค้าพักเหงาส้วนลูกค้าพักสั่นนะคะสำหรับโรงแรมบางโรงแรมเพิ่นสิจัดประมาณนั้นนะคะก็ไปเสิร์ฟทุกวันนะคะก็ได้ติปตลอดนะคะได้ทีละร้อยเอ้ามาอยู่งานเฮ็ดงานกะเช้ามันเราได้ติปดีตัวนี้ประจวบกับตัวเองก็เรียนหนังสือไปในตัวด้วยเรียนเองนะคะซื้ออ่านหนังสือไปเป็นบทแล้วก็เขียนใส่กระดาษเล็กๆนะคะ How are you today I am going ยังเขียนออกมาแต่ละมือเป็นน้อยๆนะคะเขียนมาแล้วก็มาท่องทั้งทำงานไปด้วยแต่ละวัน
พอจบบุฟเฟ่ประมาณใกล้จะเที่ยงบุฟเฟ่อาหารเช้ากะทองเล่นทองหัวทำความสะอาดนู่นนี่นั่นไปแต่ละมือตัวกะเขียนมาใจเอาอีหลีเพราะว่าทองในสมองว่าฉันต้องหาแฟนต่างชาติให้ได้ว่าฉันบอกเจ้าของเนาะค่ะจะกิ๊กจะแฟนฝรั่งเท่านั้นฉันบอกเจ้าของไว้ตลอดนะคะบานนี่ประจวบหมออะไรคะคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นขายส้มตำอยู่ข้างโรงแรมอยู่ตัวโตกับไปซอยนะคะอันเขากาเศร้าพันเลือกใบสองไปเดียวกับไปซอยเป็นยุลานที่นี่ก็รู้จักก็พวกผู้หญิงบาพวกผู้ชายบาพวกไอ้เป็นครูผัวตัวเมียเพิ่นเป็นเจ้าของบาหลากหลายคนเป็นแบบตัวเองเขาก็มีแฟนฝรั่งเขาเปิดบาทางพัทยาใต้นะคะเขาก็มากินจนวัดสนิทกันว่าเหรียญว่าหัวคนไปบอกคนอีสานนะคะมูกับคนทางกระสินนะครับที่มากินประจำเป็นลูกค้าประจำบาทนี่คุณพ่อกับคุณแม่ที่ขายส้มตำนี่ก็ทะเลาะกันนะครับพี่น้องขาในตอนนั้นเพิ่นก็ขายดีลูกค้าเพิ่นก็หลายแฟนของเพิ่นก็ดันไปไอ้ดิดผู้สาวบาบาทนี่บังเกิดตัวก็ไปกับคุณแม่พาเราไปน้ำหานะครับพี่น้องขาแฟนไปติดผู้สาวบาว่าเข้าบ้านบ่อนุ่นบ่อนี่ยากกันหลายอันต่อหลายย่างลูกค้าก็หลายเราก็ต้องไปตลาดเต้เสาสำหรับคุณแม่ไปตลาดนาเกลือทุกเช้านะคะมีสองแถวมารับเฮาก็สักเสียจังใดดีกับเฮียงานโรงแรมไปนะคะสนั่นก็คือเรื่องของเพิ่นก่อนอันดับแรกนะคะทีนี้โตก็มีลูกค้าคนที่มาเช่าประจำนี่แหละค่ะไปเสิร์ฟทุกวันบางมือกับนุ่งกางเกงขาสั้นลูกค้าเพราะนุ่งเสื้อนะคะคนเราอายุ60ขึ้นไปแล้วล่ะค่ะมือรุ่นมากก็เสิร์ฟอยู่เป็นเดือนๆก็ให้ดิบให้ยังแต่ว่าบาทนี่ลูกค้าประจำคนนี้เขาก็รู้จักกับเจ้าของโรงแรมนะคะเขารู้จักกันดีทีนี้เขาก็เลยให้เจ้านายเจ้าของโรงแรมมาคุยกับเราว่าเขาชอบเรามากแบบนี้แบบนั้นแต่ตุ๊กก็บ่รู้ว่าการสิฝรั่งสิชอบสิหยังแต่ว่าเห็นสีหน้าสีตาเห็นท่าทางเด้เงินในเฮาให้ติบเฮาแทบทุกวันจังซี่เฮาก็เป็นที่สงสัยอยู่ค่ะว่าเขาต้องชอบต้องหยังอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้กล้ากะลีกะไหลอะไรมากไม่ความย่านความไปข้างแรกน้ำนะคะตื่นเต้นมาสั่นนะคะบาทนี้พอผ่านไปเป็นเดือนพี่น้องขามีมือหนึ่งเอาอาหารเสาร์ขึ้นไปนะคะฝรั่งคนนี้อยู่ในห้องปกติสินุ่งเสียนุ่งผ้านุ่งบางทีกับนุ่งกางเกงขาสั่นนี่สินะคะนุ่งกางเกงในกับนี่นะคะบางครั้งบาทนี้เขาเข้าไปก็ป๊อกป๊อกรูมเซอร์วิสเนี่ยก็บอกไปเนาะอาหารไปส่งนะคะบอนงเสียพากับพี่น้องป้องไปขายยืนเด็ดเธอเลยยูตายมายก็ตกใจนึกว่าของสร้างของมาเจ้าของกับบ่เคยพอฝรั่งแต่แรกๆนะคะตกใจเหมือนตายเสียจังใดเริ่มตื่นเต้นเริ่มสั่นเริ่มคิดอยู่ว่าอยากได้แฟนป้าที่โตบักโม่บักแตงฉันเพิ่งเคยเห็นตายปานของมาหันดอกอยากขวาจักเสียจังใดดีถึงซ้ำถึงบอกว่าถือเอาของไปว่างสิออกบาทนี่มันมาดึงแขนดึงหยังเข้าได้บาทเขาก็เลยบอกว่าบ่ได้เด้อเข้ามันความไม่นะคะเขาก็ต้องเล่นตัวนิดนิดนะคะสง่ายพูดกับบ่ได้แบบนี้แบบนั้นคุ้มเข้าแบบนี้ฉันว่าทั้งทำงานเด็ดแบบนี้บ่ได้เดี๋ยวเจ้านายก็เลยยากตัวโตก็เลยบอกเจ้านายนะคะบอกผู้ชายคนนี้ฝรั่งคนนี้เขาอ่ะเป็นแบบนี้เด้อค่ะเขาสิปั๊มนั่งเขาสิคุ้มนั่งให้อยู่ในห้องแบบนี้แบบนั้นมันสิบ่ค่อยออกจากห้องฉันเสียจังใดดีว่าฉันบอกสู้จะได้ฟังจะได้ก็อยากหัวบาทนี่ก็เลยว่าจะได้ก็เลยไปบอกว่าเธออย่าเหยียดแบบนี้เพราะว่าเขาอยู่ในเวลางานเธอไปเหยียดแบบนี้อย่างใดถึงเธอสนิทกับฉันเป็นลูกค้าประจำของโรงแรมก็จริงอยู่แต่ว่าเล็กหน่อยมันบ่เคยมันไม่อยู่แต่ว่ามันกับว่ามันก็ตื่นเต้นอยู่หรอวะแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ว่าเฮาก็บ่ได้บอกว่าเฮาชอบเขาแต่ว่าเขานั่นบอกชอบเฮาบอกท่านจะน่ายมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าความตื่นเต้นความไม่ระบาดนี้บาดนี้ผ่านไปเป็นเดือน2เดือนบาดนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่ก็นับมือทะเลาะกันหนักห่วงหลานแด่บาดนี้เราก็อยากเซ็งหลานเด้ล่ะคุณแม่คนใดที่ตัวคนสารคำนะคะอยากจะเซ็งหลานขายส้มตำฉันจะทำยังไงดีผัวก็ไปติดผู้หญิงบาลูกค้าก็หลายลูกเอ้ยเสียจังใดปรึกษากับตัวตลอดนะคะกับปรึกษาหลานสาวเพิ่นที่ตัวพักน้ำกันนี่ตลอดว่าสิเอาแบบใดดีไปในทิศทางใดดีตอนนั้นตัวโตบาทนี่มาถึงตัวโตก็ทำงานได้ถึง 5-6 เดือนผ่านมา6เดือนนะคะหลังจากฝรั่งคนนี้ที่มันหยอกมันกวนตัวโตแบบนี้มันก็กลับประเทศไปได้บาทนี้น
นะคะกับวันใดอีหยังกันมากมายหรอกค่ะแต่ว่าก็พยายามติดต่อสื่อสารกับทางอีมุ่งอีเมลต่างเฮาได้ความรู้ไปนําสรุปกับฝรั่งที่แขกของโรงแรมกับวันใดๆกันเด้อค่ะพออีนั่งย่านนะคะตอนนั้นก็ย่านถ้าเป็นคนไทยสู้ตายนะคะกับฝรั่งนั่งก็ต้องกลัวหน่อยนึงนะคะไปเห็นน้องว่าเป็นของสั่งของมาไผสิบ่ตื่นนอนใหม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ก่อนเนี่ยฝรั่งก็หลายนะคะตอนที่เศรษฐกิจดีๆบ้านเราเดินเป็นแพเลยลงชายหงชายหาดนะคะผ่านหน้าร้านส้มตำคุณมุ่งคุณแม่นี่ตลอดทุกวันแล้วลูกค้าประจำก็เยอะนะคะบาทนี่มาตกเดือนที่7หรือที่8หลังจากโตๆเฮ็ดงานโรงแรมแล้วเจ้านายก็หักโตๆหลายนะคะบ่อยากให้โตๆนี่โตๆก็ปรึกษากับหมู่ว่าสิเอาแบบใดดีล่ะเธอหมู่นั่นก็เป็นหลานสาวคุณแม่คุณพ่อนั่นก็ว่าฉันก็เสียดายร้านส้มตำเสียจังใดหรือเสียคนเซ็งหรือเสียอีหยังเพิ่นสิขายปกติที่ตรงนั้นมันไม่ได้เช่าที่นะคะทุกคนขาแต่สมัยก่อนซอยลมชายหาดพัทยาซอยพัทยาปาร์คมันเป็นสวนเป็นป่านะคะพี่น้องไปที่จับจองกระถางมาถางแล้วก็มามุ่งเพิ่งมุ่งหยังขายกันปิ่นไก่หลาบน้ำตกส้มตำขายอยู่หันกะลาหลายนะคะบาดนี้เสียจังใดก็เสียดายแต่ตาโตๆเองก็อยู่ซ้อยนั่นแหละค่ะบ้านพักก็ได้บ่ไกลคักปานใดนะคะเสียดายสิจังใดดีล่ะเธอก็เลยบอกกับเจ้าลุงเจ้านายบ้านนี่โตๆก็เลยสิออกงานนะคะพอมันผ่านหน้าทั่วไปแล้วลูกค้าโรงแรมนี่ยังก็เริ่มซัดซ่าลุงแล้วนะคะที่นี่ผ่านไป3เดือนผ่านกุมภาพันธ์แต่ร้านส้มตําเค้าก็ยังขายได้ตลอดเพราะลูกค้าประจําเค้าเยอะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายบ่าทั้งอะไรต่างๆก็เลยบอกกับหมู่ว่าเอาจังซี่ซะเธอเฮาสิออกงานเฮาสิเซ็งร้านดอกเฮาเสียแม่เฮาน่ะมาซอยเพราะว่าโตๆเองเป็นลูกแม่ค้าแม่ก็เป็นแม่ค้ามาตั้งแต่สมัยโตๆตัวน้อยๆอยู่นะคะแล้วก็เลยบอกกับแม่ปรึกษาไปทั้งแม่ทั้งร้อยเอ็ดทั้งบ้านนําข่อยอยากเซ็งร้านแม่เอ้ยสิจังได๋ดีคนข่อยก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่าเจ้าเก่ามาออกซอยข่อยนําก็สิเจ้ามาซอยข่อยเพราะว่าร้านนี้ลูกค้าเพิ่นหลายก็เสียดายข่อยสิออกงานว่าซั่นว่านะคะตอนนั้นก็ลืมไปก่อนเรื่องฝรั่งพอท่าตื่นเต้นอยู่ก็เลยบอกเจ้านายเพิ่นก็บ่อยากให้ออกไปลองห่มลองไห้นู่นนั่นใส่กันพุ่นล่ะก็เลยแต่ว่าก็ตัดสินใจออกเพราะเสียดายร้านส้มตําเพิ่นก็บอกว่าถึงโตๆออกจากโรงแรมก็ดีอยู่ว่าอยู่ใกล้ๆกันเจ๊ก็จะได้ไปหาพี่ก็จะได้ไปหากันได้เรื่อยๆง่ายๆว่าซั่นก็เลยตัดสินใจตอนนั้นออกจากงานโรงแรมนะคะกะสิเว้าให้ฟังตอนต่อไปเด้อค่ะเป็น EP ต่อไปอีกนะคะติดตามนะคะว่าจะเป็นแบบใดหลังจากออกจากโรงแรมแล้วสิไปเซ็งร้านขายส้มตําของคุณพ่อคุณแม่นี่เพราะว่าเพิ่นมีปัญหากันจนเสียย่าร้างกันทะเลาะกันรุนแรงนะคะนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณทุกกําลังใจและทุกการติดตามรับชมทั้ง FC เก่า FC ใหม่ทุกท่านขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะบ๊ายบายค่ะกินข้าวก่อนค่ะเย็นเหมือนหรอกค่ะเดี๋ยวสิข้าวไม่โควิดอีกรอบนะคะบ๊ายบายค่ะ